สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่ฮากามาดากิโอโตแคมโจนะคะจะให้ดูบรรยากาศรอบๆตรงนี้หน่อยนี่อันนี้ก็เป็นออฟฟิศนะคะเวลาเข้ามาเราก็ติดต่อตรงนี้เลยหรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าจิมิโชนะคะตรงนี้เลยค่ะพอเข้ามาปุ๊บนะคะมันก็จะเป็นทางตรงนี้เข้ามาเลยเราก็จะเลือกสถานที่ได้ต่างๆนานาตรงนี้ก็คือเป็นห้องน้ำสะอาดมากค่ะกลางคืนก็จะมีไฟติดให้นะคะไม่น่ากลัวเลยบนนี้ก็คือเราต้องขึ้นมาบนภูเขาสักประมาณกลางเขาได้ไหมคะประมาณกลางเขาได้ก็ไม่ถึงกับแบบสูงสุดนะคะบริเวณนี้เลยค่ะแคมป์เราก็อยู่ตรงนู้นเห็นแวบๆเนาะมันก็จะมีสถานที่ตั้งแคมป์หลายๆที่ให้เราเลือกเอาเองนะคะว่าคุณจะชอบแบบใกล้น้ำตกน้อยหรือใกล้น้ำตกใหญ่ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะจะมีอยู่ประมาณสักประมาณ10-14ที่ตั้งแคมป์นะคะ13-14ที่ตั้งแคมป์ค่ะบนนี้ก็มีนะคะถ้าใครชอบแบบบรรยากาศโคตรหินก็เอารถจอดไว้ตรงนี้ได้ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะจะเป็นแนวๆเนี้ยรถจะตั้งจะจอดอยู่ตรงนี้นะคะเสร็จเราก็จะเดินลงไปตรงนี้เวลาขนของก็จะลำบากนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นขั้นบันไดนะคะตรงนี้เลยค่ะที่จะเป็นที่ให้เรากางเต็นท์นะคะก็เป็นที่นั่งเล่นอีกที่หนึ่งนั่งทำงานหรือนั่งทำอะไรก็ได้สะดวกสำหรับคนที่ชอบความเงียบสงบแต่มีเสียงน้ำตกเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วตรงนี้ค่ะที่ล้างจานทุกที่ตั้งแคมป์นะคะคนก็จะมีที่ล้างจานให้แต่ห้องน้ำก็ต้องเดินไปหน่อยนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกแคมป์หนึ่งที่เข้ามาตั้งกันแต่ว่าตอนนี้เขาคงจะไปเที่ยวที่ไหนสักที่นึงนะคะเพราะว่ารถไม่ได้จอดอยู่แล้วก็จะมีทางที่เห็นทางข้างหน้านี่นะคะบันไดก็คือเราจะไปเดินเล่นได้นะคะเป็นคล้ายๆแบบเดินภูเขาอะไรเงี้ยเดินดูบรรยากาศรอบๆอันนี้ก็คือสำหรับคนที่ชอบป่าชอบเขาไม่ชอบเราบ้างนะคะดีนี่ค่ะเราจะเป็นแนวนี้นะคะนี่ก็เป็นล็อกที่8นะคะหรือจะเป็นตรงนั้นก็ได้แต่ละที่ก็รถผ่านได้นะคะจะเป็นทางแคบแต่ก็คือสวนกันก็ลำบากนิดนึงแต่ถามว่าสวนกันแล้วผ่านไปได้ไหมก็ได้นะคะใช่ตอนแรกทีแรกว่าจะมาตั้งตรงนี้แต่คิดไปคิดมาเข้าออกลำบากอะไรเงี้ยแล้วก็ห้องน้ำก็ค่อนข้างไกลๆนิดนึงเพราะว่าเหมาะตรงนี้มันเหมาะสำหรับพวกวัยรุ่นอะไรเงี้ยหรือจะมีห้องน้ำมาเองก็สะดวกนะคะแต่ถ้าไม่มีเราก็ไปตั้งใกล้ๆห้องน้ำตรงนั้นดีกว่าตรงนี้เลยค่ะสามารถลงไปได้ข้างล่างนะคะมีทางเดินลงไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแคมป์อีกหนึ่งสถานที่ที่ตั้งแคมป์นะคะต้นไม้เขียวชอุ่มมากเลยสวยเนาะคือมันธรรมชาติอะถามว่าสวยไหมก็สวยนะสำหรับคนที่ชอบความเงียบสงบป่าไม้มีเสียงนกเสียงการ้องก็จะเดินวนถึงกันได้นะคะรอบแคมป์อันนี้นะคะนี่ก็มาอีกหนึ่งแคมป์ค่ะเอ้ยอีกหนึ่งสถานที่ค่ะตรงนั้นก็น่าจะเป็นสำหรับมาเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆเพราะจะอยู่ใกล้ติดกันนะคะ 2-3ตั้งได้ 2-3 เต็นท์ก็ได้หรือแบบชอบเสียงนกหูเสียงดังหน่อยก็ไปห่างๆเลยก็ได้ค่ะนะคะตอนนั้นเลยเสร็จเราก็จะเดินขึ้นมาตรงนี้ก็จะมีลำธารน้อยนะคะลำธารน้อยอะไรเงี้ยน้ำเย็นอยู่นะต้นเฟิร์นธรรมชาติสวยมากเลยประมาณนี้เลยค่ะนี่เราก็เดินมาได้หนึ่งรอบแล้วนะคะแวะตรงอยู่ตรงนี้หน่อยนึงมีปลาไม้มีปลาด้วยอันนี้ก็น่าจะแบบตกมาตกกินเองได้นะฮามามัสก็เลยอันนี้น่าเอาไปย่างน่าจะอร่อยปลาธรรมชาติหรือปลาเลี้ยงตรงนี้น่าจะเป็นที่เขาเอามาปล่อยเลี้ยงมั้งคะ
ก็เป็นหนึ่งรอบแล้วค่ะเงียบสงบร่มรื่นมากค่ะก็อย่างที่บอกนะคะสำหรับคนที่ชอบความเงียบสงบร่มรื่นของภูเขาก็ต้องมาที่นี่เลยแถมติดทะเลด้วยนะคะแล้วก็ยังมีก็คือที่นี่คือที่อิสึนะคะอยู่จังหวัดชิซูโอกะริมทะเลลงจากภูเขานี้ไปก็จะเจอทะเลเลยนะคะมีอาหารสดมีอาหารทะเลมีซาซิมิอุนิให้ทานกันนะคะอร่อยมากเลยโอเคค่ะรู้เจอกันใหม่นะคะในทริปหน้าบ๊ายบาย